นักร้องปริศนาหมายเลข5คุณทีมอายุ26ปีเป็นพ่อค้าขายหอยครับเฮ้ยมาจากสถานีมีหอยเหรอเฮ้ยหรือเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าไม่แน่นะหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับคุณทีมอายุ26ปีครับหนุ่มรูปหล่อพ่อค้าขายหอยครับซึ่งเขาขายโดยวิธีการไลฟ์สดให้ลูกค้าได้เห็นขนาดและวิธีการกินหอยนางรมที่สุดจะเยาว์ยวนของเขาโอ้ยน้ำลายไหลเขาน่าจะถนัดทางด้านหอยนางรมหอยนางรมช่วยเป็นเสียงสั้นด้วยครับโอเคเฮ้ยเขาหน้าตาดีนะเออสมัยนิยมif นักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณอยู่ๆก็เศร้าส้อยผมกลับไปขายหอยดีกว่าครับไม่ใช่เสียงเปล่งจากการร้องเพลงแล้วเป๊กดูรูปปากเขาอะเบอร์ห้าพี่ว่าเพี้ยนผมว่าเขาเนี่ยขายหอยจริงๆแต่ดูจากลักษณะแล้วผมว่าน่าจะเพี้ยนนะเพี้ยนค่ะเพี้ยนเชื่อพี่มาแล้วกันค่ะไปตามเพี้ยนเหมือนกันเหรอใช่คิดว่าน่าจะร้องเพี้ยนค่ะถ้าเธอรักฉันจริงได้โปรดทิ้งฉันไปถ้าเธอรักฉันจริงได้โปรดทิ้งฉันไปได้โปรดเดินหนีฉันไปให้ไกลอย่ากอดฉันไว้เลยอย่าอยู่กับฉันเลยคุณจะลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉันไม่ควรได้รักความรักจากใครเฮ้ยดีเลยหล่อไปเลยอ่ะแต่ For Eve เอาเขาออกนะไม่น่าเชื่อพี่เจมแมนพอยิ้มลูกเขาจะไปว่าเขาลูกเขาจะไปว่าเพราะว่าก่อนที่หนูจะมาเนี่ยที่หลังนะควรดูเทปไอ้นี่ไม่เคยทายเลยถูกเลยเอ้าทีมเป็นใครมาจากไหนครับสาวสาวเสียใจกันมากเลยครับผมชื่อวรสันต์ประสิทธิ์วิชัยนะครับอยู่26ปีนะครับชื่อเล่นชื่อทีมครับผมปัจจุบันก็ทำงานเป็น flight attendant นะครับอยู่สายการบินอินเตอร์นะครับผมแล้วก็อาชีพเสริมก็เป็นขายหอยออนไลน์ครับผมอ๋อแล้วคุณขายหอยนางรมโดยเฉพาะหรือมีหอยอย่างอื่นด้วยเป็นหอยนางรมครับผมแล้วก็มีเมนูอื่นด้วยครับปูไข่ดองอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมอาหารทะเลประมาณนี้เนาะก็อยากกินอ่ะขออนุญาตถามเรื่องการร้องเพลงก่อนคือคุณเป็นนักร้องหรือแบบแต่งเพลงเองลง YouTube อะไรงี้ป่ะครับคือจริงๆคุณพ่อผมเป็นนักดนตรีครับผมเป็นมือกีตาร์แบ็คอัพให้ลุงหนุ่ยอัมพลครับผมใช่ครับก็เลยได้ซึมซับมาเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เคยไปประกวดร้องเพลงมาตามเวทีต่างๆด้วยครับคุณคะดิฉันสั่งหอยนางรมวันเสาร์สักแหมอยู่ดีก็อยากกินหอยขึ้นมามีไหมไปส่งเองไหมไปส่งเองไหมปกติก็ไปส่งเองบ้างครับผมแต่ว่าพักหลังก็คือใช้บริการ delivery เพราะสุกไม่ค่อยทันครับชื่อร้านอ่ะโปรโมทเลยชื่อร้าน Oyster U ครับผม Oyster U นะสรุปเป็นพ่อค้าจริงๆแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขห้าเป็นนักร้องเสียงเพราะ